ถุประสงค์ที่ย้ายมานะคะเพราะว่าสถานที่เก่าของเราเนี่ยเราใช้มาประมาณ20ปีนะคะแล้วก็สถานที่ก็ตามการเวลาก็คับแคบลงไปนะคะทำให้ให้บริการได้ไม่สะดวกบางทีเราอยากจะแยกการสัมภาษณ์ให้มันไม่อึดอัดสะดวกแล้วก็มีที่เพียงพอที่จะรองรับผู้บริจาคเลือดในแต่ละวันนะคะก็เลยขอทางคณะก็ได้อนุเคราะห์ให้แล้วก็ทำให้ก็ด้วยความเข้าใจว่าผู้บริจาคเลือดเนี่ยเป็นคนที่มีความสำคัญแล้วก็อยากให้สะดวกสบายที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะคือมาตรการก็เป็นตามแนวทางที่กรมควบคุมโรคแล้วก็รัฐบาลประกาศนะคะแล้วก็โรงพยาบาลเราก็มีนโยบายอันแรกก็คือการลดความเสี่ยงให้ทุกคนนะคะโดยการคัดกรองเจ้าหน้าที่นี่ก็ต้องคัดกรองก่อนมาทำงานผู้บริจาคเลือดเราก็ต้องการให้ท่านให้ความรู้ให้ท่านคัดกรองตัวเองก่อนเข้ามาในสถานที่ซึ่งจะลดความเสี่ยงกับทุกคนพอมาถึงเนี่ยเราพยายามให้มีการเว้นระยะมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แต่สถานที่ใหม่เนี่ยก็สถานที่กว้างขวางก็ทำได้ดีพอสมควรนะคะก็ให้ห่างกันที่สุดแล้วก็ในบริเวณที่มีการอยู่ใกล้ชิดกันก็พยายามให้มีการใช้คือต้องสวมหน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็คือในบางช่วงถ้าเป็นที่ทำได้อาจจะเฟสชิลบ้างแต่ว่าเจ้าหน้าที่ว่าเฟสชิลทั้งวันเขาบอกมึนหัวนะคะก็อีกส่วนนึงก็คือการตั้งอาจจะเป็นแบรีเออร์กั้นนะคะก็เท่าที่ทำได้ทีนี้ในตอนที่ใหม่เนี้ยแบรีเออร์ของเราในกำลังจะมานะคะก็อาจจะลดเหมือนกับช่วยป้องกันไปอีกระยะหนึ่งส่วนห้องรับบริจาคเลือดเนี่ยเราก็จะทำความสะอาดบ่อยมากนะคะเจ้าหน้าที่จะดูแบบทุกชั่วโมงอะค่ะเตียงที่บริจาคเลือดเนี่ยก็ทำความสะอาดทุกครั้งคือลุกขึ้นก็ทำความสะอาดแล้วก็คนต่อไปก็ถึงจะนอนลงมานะคะส่วนอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยมันเปลี่ยนตามมาตรฐานอยู่แล้วพวกนี้ก็มันประจำอยู่แล้วก็ให้ข้อมูลผู้บริจาคเลือดด้วยว่าเราอยากให้เขาเหมือนกับคือเรามีการลงทะเบียนแล้วเรารู้ว่าใครมาแล้วก็ถ้ากลับไปแล้วไม่สบายเนี่ยก็ให้บอกเรานะคะก็เหมือนมาตรการเทศบาลใช้ในทั่วไปคือการระบุคนว่าไปที่ไหนกันมาบ้างถ้ามีปัญหาเราก็จะได้ติดตามถูกก็คือพยายามทุกขั้นตอนค่ะเท่าที่สถานการณ์จะอำนวยเพราะว่าเรายังอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องหาเลือดให้คนไข้ใช้นะคะจริงๆในเรื่องของโควิดเนี่ยมันก็จะมีแนวทางการปฏิบัติด้วยว่าเราแจ้งให้คนที่ทั่วไปเนี่ยทราบหรือว่าเวลาที่มาคัดกรองว่าถ้าเขาเคยเป็นก็ขอเว้น1-4 สัปดาห์หรือว่าคนที่ไปสัมผัสมาหรือกลับจากต่างประเทศอะไรพวกนี้ก็ขอให้งดเว้น4สัปดาห์นะคะเพราะว่าในเลือดเนี่ยเราต้องเหมือนกับบาลานซ์ระหว่างความปลอดภัยกับทุกอย่างเพราะว่าถ้าคนงดแบบ3เดือน4เดือนนี้เดี๋ยวไม่มีเลือดใช้นะคะแต่ว่าเดือนหนึ่งนึกว่าปลอดภัยพอแล้วก็เท่าที่ทำมาก็ในประเทศอื่นเขาก็ไม่มีปัญหานะคะสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้บริจาคเลือดนะคะก็มีที่นั่งคอยซึ่งก็สถานที่กว้างขวางขึ้นนะคะแล้วก็มีน้ำหรือว่ากาแฟโอวัลตินให้ผู้บริจาคเลือดได้ทานนะคะแล้วก็มีน้ำให้ดื่มก่อนที่จะบริจาคเลือดเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนหรือว่าบางคนคือทำให้ทนการบริจาคเลือดได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีระบบคิวอะไรทั้งหลายที่จะช่วยทำให้ลื่นไหลไปตามที่ควรจะเป็นจะได้คือเวลาผู้บริจาคเลือดมาเยอะๆก็จะได้ให้บริการได้ดีว่าใครมาก่อนมาหลังนะคะแล้วก็มีที่ให้พักคอยที่ก่อนที่จะเจาะเลือดที่มีที่กว้างขึ้นนะคะสถานที่ข้างในเนี่ยก็มีเตียงซึ่งเว้นระยะห่างขึ้นนะคะแล้วก็มีที่ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยให้บริการได้อย่างสะดวกนะคะแล้วก็ทำทีละคนแล้วก็เวลาที่ลุกขึ้นก็มีการทำความสะอาดอะไรพวกเนี้ยคือสถานที่ที่กว้างขึ้นเนี่ยทำให้เราให้บริการได้ดีขึ้นอย่างมากนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ผอมลงเลยค่ะ เดินไกลค่ะระบบปรับอากาศเนี่ยของตึกนวมินทรบพิตรเนี่ยก็มีการออกแบบอย่างดีเพราะฉะนั้นอากาศจะมีการระบายที่ดีนะคะได้ตามมาตรฐานของการให้บริการเลยเพราะว่าจะมีการตรวจสอบแล้วก็ของทุกอย่างเนี่ยมันที่ใหม่เนี่ยก็สะอาดเราก็พยายามที่จะรักษาให้คงสภาพนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่พยายามลดอะไรที่จะฝุ่นเฟินมาติดอะไรเงี้ยนะคะคือโรงพยาบาลศิริราชเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะเรามี 2,000 กว่าเตียงเนี่ย
ซึ่งไม่ใช่สัมพันธ์กับเตียงแบบธรรมดาเรารักษาคนไข้ที่ซับซ้อนคนไข้ที่เป็นหนักๆเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนไข้โรคหัวใจผ่าตัดซับซ้อนผ่าตัดหลอดเลือดใหญ่ๆการผ่ามะเร็งใหญ่ๆรักษาปลูกถ่ายอวัยวะโรคเลือดคนไข้เด็กคนไข้ท้องคนไข้คลอดลูกคนไข้อุบัติเหตุคนไข้ผ่าตัดกระดูกพวกนี้นะอาจจะกล่าวถึงไม่หมดแต่ว่าโดยสารพัดงานทั้งหลายที่เรารองรับเนี่ยนะคะในวันแต่ละวันเนี่ยคนไข้ที่โรงพยาบาลศิริราชใช้เลือดประมาณวันละ200ยูนิตไม่เว้นวันหยุดนะคะใช้ทุกวันเลยเพราะฉะนั้นเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพยายามหาเลือดให้ได้เพราะถ้าเราไม่มีเลือดเนี่ยหมอที่เขาจะทำงานทำการรักษาคนไข้เหล่านี้อาจจะเป็นไปไม่ได้ที่คนปลูกถ่ายอวัยวะเนี่ยถ้าเลือดไม่พอกำลังปลูกถ่ายอยู่มันจะสะดุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องพยายามเต็มที่เวลาที่เรามีปัญหาเราจะพยายามร้องขอความช่วยเหลือก่อนนะคะเพราะว่าเราจะไม่ปล่อยให้ถึงเวลาที่คนไข้เราได้รับอันตรายเป็นอันขาดนะคะการเต็มตัวมาบริจาคเลือดเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากก็อยากให้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็สำรวจตัวเราซิว่าเราสบายแข็งแรงดีเราไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรนะคะแล้วก็พวกยาฆ่าเชื้อยาแก้อักเสบอะไรพวกนี้เราต้องไม่กินอยู่เราไม่มีแผลเราไม่มีความเจ็บป่วยใดๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของโควิดนี่ก็คือฝากทบทวนนิดนึงว่าท่านไม่ได้เสี่ยงคือไม่ได้สัมผัสคนที่ติดเชื้อหรือเคยเป็นมาในระยะเวลา4สัปดาห์นะคะนอกนั้นก็คือโรคโดยทั่วไปคนด้วยถ้าเรา1เราแข็งแรงดีอ่ะ2พักผ่อนเพียงพอนะคะถ้าเป็นภูมิแพ้นี่ภูมิแพ้นิดหน่อยไม่เป็นไรถ้าภูมิแพ้หนักๆอันนั้นไม่อยากภูมิแพ้แบบเป็นประจำตอนนี้กำลังแอทแทคอย่างแรงนะคะแล้วก็ถ้าคนที่กินยาอะไรทั้งหลายถ้าไม่แน่ใจเนี่ยให้ถามรับบริจาคเลือดซะก่อนเพราะว่ายาบางครั้งเนี่ยมันจะมีผลกับผู้รับนะคะถ้าไม่แน่ใจขอให้ติดต่อสอบถามมาได้เพราะว่าเราก็อยากให้คนที่เข้ามาเนี่ยบริจาคให้ทุกคนก็อยากจะเรียนประชาชนทั่วไปนะคะท่านที่เป็นผู้ใหญ่นะคะอายุประมาณ18เนี่ยถึง60ปีนะคะถ้าคนที่เคยบริจาคอยู่ก็ถึง65นี่ก็บริจาคเลือดได้นะคะถ้าท่านเป็นคนที่แข็งแรงดีท่านไม่มีปัญหาสุขภาพใดๆท่านไม่มีความเสี่ยงนะคะความเสี่ยงทั้งหลายเช่นความเสี่ยงเรื่องทางเพศสัมพันธ์นะคะหรือว่าท่านมีโรคประจำตัวท่านเสี่ยงกับโควิดอะไรพวกนี้นะคะถ้าท่านไม่มีความเสี่ยงทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ท่านมีเวลาพร้อมแล้วก็แข็งแรงดีพร้อมที่จะสละให้คนอื่นได้เราอยากขอความช่วยเหลือจากท่านเพราะว่าการที่เรารักษาคนไข้ได้อยู่ทุกวันเนี่ยก็เนื่องมาจากมีคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีมีใจเมตตากับเพื่อนมนุษย์นะคะทำให้เพื่อนมนุษย์ที่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในระยะนั้นสามารถผ่านระยะเวลาที่ยากลำบากไปได้นะคะคือคนเราเองพวกเราเองก็ยังไม่รู้ว่าสักวันเราจะเป็นหรือเปล่านะคะเพราะมีทั้งอุบัติเหตุผ่าตัดบางคนเราอยู่ดีๆอ่ะสกรีนเจอมะเร็งเจออะไรเงี้ยบางคนนี่คนป่วยนี่น่าสงสารมากเลยในระยะนั้นเขาช่วยตัวเองไม่ได้ถ้าคนที่แข็งแรงดีทุกคนช่วยกันช่วยเหลือคนไข้คนไข้ทุกคนก็จะได้รับการรักษาในเวลาที่เขาต้องการและหากมีเหตุฉุกเฉินเราจะรองรับได้เต็มที่นะคะคือในที่ธนาคารเลือดเตรียมการเนี่ยทั้งสถานการณ์ปกติและเราต้องมีเลือดเผื่อฉุกเฉินไว้ด้วยเพราะเวลาฉุกเฉินปั๊บมันก็ต้องให้กันทีนั้นเกิดเลือดตกยางออกหรือมีเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยจะเห็นว่าอย่างโคราชหรือพวกนี้คือของพวกนี้ถ้าเราไม่มีของในมือเนี่ยเราจะช่วยเหลือคนไข้ได้ยากเพราะฉะนั้นอยากขอความกรุณาค่ะและธนาคารเลือดก็เปิดทุกวันนะคะเราเปิดไม่มีวันหยุดเราเปิด365วันต่อปีก็8โมงครึ่งถึงประมาณ4โมงเพราะว่ากว่าจะบริจาคเสร็จก็เกิน4โมงครึ่งแล้วค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านแล้วถ้ามีข้อสงสัยสักถามพวกเรามาก่อนได้น้องๆพี่ๆเรายินดีบริการทุกเมื่อนะคะ